เรียนท่านผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พี่น้องประชาชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยูดีจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งวันนี้ขอเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดส่งของขวัญปีใหม่2564ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะจำนวนทั้งหมด8ชิ้นโดยมีอันแรกนะคะในด้านที่อยู่อาศัยเราได้มีโครงการเช่าบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยเรียกว่าบ้านเคหะสุขประชาให้กับผู้มีรายได้น้อยคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้บุกรุกในสถานที่สาธารณะแล้วก็ข้าราชการเกษียณจำนวน 20,000 หลังโดยเราให้เช่าหลังละ999บาทถึง 3,500 บาทต่อเดือนอันที่2นะคะหากท่านพบผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมหรือต้องการที่จะช่วยคนที่ประสบปัญหาทางสังคมนะคะท่านสามารถโทรศัพท์มาที่สายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียกว่าโทร1300ทั่วไทยนะคะสายด่วนพม.บริการได้24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนที่3นะคะเราก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางครัวเรือนทั้งหมด 1,000 ครัวเรือนอันที่4เราจะมีการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวถึง 1,000 รายนะคะรายการของขวัญชิ้นที่5ที่กระทรวงจะมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้คนพิการรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็จะเป็นรายการทีวีซึ่งจะออกอากาศในช่อง NBT แล้วก็ช่อง5นะคะเช่นรายการชาญชราและรายการเป็นกันเองเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เรายังจะร่วมสานพลังมอบของขวัญแด่น้องนะคะจำนวน 6,464 ชิ้นให้กับเด็กนะคะอันที่5อันที่ขอโทษค่ะของขวัญชิ้นที่7นะคะจะเป็นการซ่อมบ้านให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางทางสังคมนะคะจำนวน 25,064 หลังและของขวัญที่จะมาเปิดตัววันนี้ที่ท่านทั้งหลายจะได้รับใช้บริการก็คือการจัดบริการจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกบริการรถเข็นวีลแชร์ให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะกระทั่งการที่ท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งก่อนที่จะมีบริการยูดีจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกนี้นะคะเราได้มีการรวมให้กับอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านคนพิการ300คนก่อนที่เขาจะมาบริการท่านในการที่เราจะจัดบริการของอาสาสมัคร300คนนี้นะคะจำนวนนอก300คนนอกจากจะเป็นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วเราก็ยังจัดไว้ที่สถานีขนส่งทั้งที่หมอชิตแล้วก็เอกมัยโดยเราจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้นะคะคือวันที่29ธันวาคม2563แล้วก็จะดำเนินการถึงวันที่3ธันวาคมโทษค่ะวันที่3มกราคม2564ซึ่งการบริการนี้นะคะนอกจากที่เราจะมีจิตอาสาบริการแล้วนะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลด้วยนะคะโดยเราจะมีการบริการถึงตั้งแต่ตี5จนถึง3ทุ่มเป็น3ผลัดนะคะซึ่งการบริการตรงนี้นอกจากจะส่งท่านไปกับภูมิลำเนาอย่างสะดวกสบายและเที่ยวโดยสะดวกสบายแล้วนะคะวันที่3เราก็ยังสามารถที่จะรับท่านกลับมากรุงเทพมหานครได้นะคะซึ่งขอเรียนให้ทราบว่าทั้งเรานะคะพร้อมแล้วก็ยินดียิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่จะเดินทางทั้งทางรถไฟแล้วก็รถขนส่งสาธารณะนะคะก็ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564นี้ดิฉันในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะบันดาลพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเทศกาลและก็ช่วงอื่นๆได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ขอเปิดตัวโครงการยูดีจิตอาสาคนพิการในระบบขนส่งณบัดนี้ค่ะขอบคุณด้วยครับ